สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับครูบุญเลิศอีกแล้วนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมคณิตคิดเร็วมาฝากเด็กๆด้วยวันนี้เราจะมาลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน10กันนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะมีโจทย์ให้เด็กๆหาคำตอบให้ได้ภายในเวลา10วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเย้เด็กๆทำเสร็จหมดแล้วนะครับเด็กๆทำถูกกันกี่ข้อครับคอมเมนต์บอกครูบุญเลิศด้วยนะครับวันนี้ครูบุญเลิศมีป๊อปคอนกับโดนัทมาเป็นรางวัลให้เด็กๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครูบุญเลิศด้วยนะครับจะมีคลิปดีๆมาฝากเด็กๆเสมอเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ